ได้หิวมาม่านะครับผมซึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมจะมากินมาม่าแพดฮัลโหลอันยองซิโมาแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับโทกอลน้องพี่กงครับหนูชอบกินมากอ้าวทำไมครับอร่อยอร่อย yes สวัสดีตอนกลางมืดนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนสำหรับตอนกลางมืดนี้นะครับผมก็ได้หิวมาม่านะครับผมซึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมจะมากินมาม่าแพดนั่นแหละซึ่งแบบผมไม่อยากจะบอกนะคือคนนี้ที่แบบผมจะให้ดูคือเขาเป็นน้องสาวผมแบบมันนานแล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวน้องสาวนะผมแล้วซึ่งแบบหน้าตาเกาหลีอย่างนี้ผมก็มีน้องสาวเป็นเกาหลีนะครับผมแต่ผมก็มีน้องชายเป็นเกาหลีนะครับไม่ใช่นะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะให้น้องสาวผมเข้ากล้องนะผมเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมากิน ASMR มาม่าแพดเกาหลีนะครับทุกคนมาฮัลโหลอันยองซิโย君の虜になってしまえばきっとこのสวัสดีค่ะหนูน้องสาวพี่กบตอนนี้นะคะหนูกำลังจะมากินตัวเกาหลีมาม่าเผ็ด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 เอาโอเคทุกคนน้องสาวหนูก็เขาจะชอบเขินทุกปกตินะครับผมก็จะเขินประมาณนี้นะโอเคมาเดี๋ยววันนี้นะผมเดี๋ยวผมก็จะมีน้องชายอีกคนหนึ่งนะครับผมอันนั้นมาจากเกาหลีไม่ใช่มาเปิดตัวน้องชายเลยครับผมมาน้องชายมาครับผมมาแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับโทกอลน้องพี่กงครับมาโอเคทุกคนวันนี้ผมก็มีน้องชายแล้วก็น้องสาวจากเกาหลีนะครับผมแล้วก็น้องชายกับจากไหนนะอะไรวะ มาโอเคนะครับทุกคนก็คือน้องๆผมก็จะแบบเป็นแบบคือเชื้อสายหน่อยๆนะคือแบบก็จะแบบเป็นแบบเกาหลีบ้างเกาหลีบ้างโอเคนั่นแหละวันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาน้องสาวแล้วก็น้องชายมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีคุณชอบกินมาม่าเผ็ดเกาหลีไหมครับครับน้องนะครับชอบกินไหมหนูชอบกินมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบมาเริ่มกันเลยครับทุกคนมาโอเคมาทุกคนตอนนี้นะครับผมมาม่าเกาหลีของเรานะผมก็แบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้หนูบอกว่ายังไงนะเคยกินมาม่าเป็ดเกาหลีไหมครับเคยพี่หนูเคยกินหนูอยู่เกาหลีนี่มาม่าเป็ดเกาหลีนี่มีไหมมีเยอะแยะพี่ทำไมไม่มีอ่ะอ๋อแล้วหนูล่ะอ๋ออยากกินแล้วเดี๋ยวก่อนสิฮะหนูมีมาม่าเป็ดเกาหลีไหมที่บ้าน
มาม่าเพก็รีมีเยอะๆครับมีเยอะๆใช่ไหมใช่ครับโอเคนั่นแหละครับผมทุกคนอันนี้เราวันนี้เราก็แบบมาอยู่กับสองเกาหลีนะครับผมนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวแบบมาเริ่มกินดูเลยไหมค่ะโอเคไหนลองกินดูขอดูด้วยเป็นยังไงบ้างครับครับมาเดี๋ยวคุณเกาหลาลองกินดูบ้างครับผมน้องเกาหลามาเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไหมครับเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยจริงๆอร่อยมากๆจริงๆเลยครับผมแล้วเวลาแบบอยู่กับพี่แล้วแบบกินอะไรตอนดึกๆอย่างนี้นี่ชอบไหมชอบมากๆอร่อยมากๆครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลองกินด้วยนะครับผมดูนั้นเนี่ยคือแบบน่ากินมากโอ้มาม่าเป็ดเกาหลีก็แบบอร่อยจริงๆนะครับเพื่อนๆคือแบบไม่อยากจะบอกอันนี้แต่ว่าน้องสาวของผมนี่ก็อันนี้คือครั้งแรกของเขาผมที่แบบเคยกินมาม่าเป็ดเกาหลีกับผมนะครับผมใช่แล้วลองบอกหน่อยว่าแบบบ้านที่เกาหลีนี่กินมาม่าเผ็ดกันยังไงเผ็ดแบบไม่เผ็ดแบบมันจะเผ็ดน้อยกว่านี้นิดหนึ่งค่ะมันจะเผ็ดน้อยกว่านี้นิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งค่ะเผ็ดน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะอ๋อมันแล้วแต่ห่อแล้วแต่ซองเฮ้ยคุณก็เหล่ากินอย่างเดียวเลยเหรอครับใช่ครับผมกินเหมือนได้เลยครับกินอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเกมเหม็นได้เลยครับยังดีกว่าเนี่ยใช่ไหมมาโอเคก็อร่อยจริงๆนะเนี่ยทุกคนเผ็ดมากใช่ไหมดูฟังเสียงน้องเขากินนะมาลองกินดูหนูชอบกินมากอะไรคะขอมาค่ะหนูอายนิดหน่อยค่ะมันเขาไอนิดหน่อยนะใช่ไหมใช่ค่ะทำไมครับอร่อยอร่อย yes ผมอยากจะกินเยอะๆมิดเลยครับเฮ้ยหนูล่ะอยากจะกินเยอะๆใช่ไหมค่ะหนูอยากกินเยอะๆพี่ไปซื้อที่ไหนคะพี่ไปซื้อที่เซเว่นครับอ๋อใช่ครับผมถ้าหนูอยากกินพี่จะไปซื้อไหมคะได้ครับจริงเหรอได้ครับว้าวพี่ให้พี่เซเว่นพี่โกรธใจดีมากเลยค่ะใช่ครับพี่โกรธของหนูใจดีมากมาผมขอกินต่อนะทุกคนพี่โกคะฝีมือใครหรอคะฝีมือพี่นี่แหละว้าวสุดยอดหนูชอบมากเลยค่ะใช่นะใช่หนูไม่เคยกินเลยนะฝีมือแบบนี้หรอใช่แต่ว่านี่ครั้งแรกเนาะอืมเวลาคือน้องผมนี่คือแบบไม่ได้เจอกันมานานเนาะฝีมือพี่คนนี้อร่อยมากจริงจริงใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วหนูล่ะหนูก็ชอบมากชอบมาม่าชอบมาม่าเหมือนกันค่ะชอบมาม่าเนี่ยนะมาม่าเนี่ยนะไม่ใช่หนูชอบกินมากฝีมือพี่โกะอ๋อหนูแปลว่าแบบนี้ไม่ใช่แปลว่ามาม่าทำไมพี่รู้สึกคอแห้งอยู่คนเดียวกลืนไม่ลงเลยไม่ลื่นเลยอันนี้ไม่น้ำเลยนิดนึง
โอเคอืมว่าล่ะถ้าพงกลับมาจะก็ร้องว่าล่ะถ้าไม่พกกินเลยนะครับได้ครับผมเดี๋ยวจะทำให้กินอีกนะครับจะต้องขอโทษนะพี่โก้ครับทางพี่โก้โอ้โหเจดีแน่โอ้เจดีแน่โอ้โหทุกคนมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกินกันต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวนอนแล้วนะเดี๋ยวใครอยากจะแบบอะไรยังไงต่อหรือว่าอยากดูการทำคลิปกับน้องเกาหลีแล้วก็เกาหลีก็ฝากไลค์แชร์คอมเมนต์กันนะครับผมโอเคก็นั่นแหละครับผมคลิปนี้ก็เอาเป็นว่ามีเพียงแค่ท่อนนี้นะครับผมโอ้ตอนนี้ผมแบบเริ่มจะพูดเหมือนเกาหลีแล้วครับผมงั้นผมก็เริ่มติดกับเขาแล้วนะครับโอเคสุดยอดมากนะวันนี้สุดยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับซาลิมาลิโกโอเคทุกคนคลิปก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็โอเคคลิปนี้เราก็ทำขึ้นมาสนุกสนานนะผมคือเราก็กินมาม่า SMR หรือไม่ R ก็ไม่รู้แล้วนะครับผมก็อันนี้คือน้องที่รู้จักกันนะผมไม่ใช่น้องสาวแท้ๆนั้นแต่ก็เป็นน้องสาวผมนี่แหละครับผมซึ่งไม่ได้มาจากเกาหลีผมเขาเป็นเชื้อสายกะเหรี่ยงครับผมใช่ไหมครับใช่ครับชื่อจริงยังไงชื่อจริงก็สโกสโกนั่นแหละสโกถ้าชื่อไม่จริงล่ะชื่อไม่จริงก็เรียกอะไรก็ได้ค่ะเรียกอะไรกันไรก็ได้นะครับโอเคนี่มีแค่แหละแล้วน้องชื่อยังไงครับผมชื่อฉางงาครับน้องเขาชื่อฉางงาครับผมโอเคเอาเข้าหลักๆแล้วผมคือน้องสองคนนี้คือเขาเป็นยูทูบเบอร์ชาวกะเหรี่ยงนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับคนนี้ก็ชื่อน้องสโกนะครับผมคนนี้ก็ชื่อช่างงานนะครับผมนั่นแหละผมวันนี้ก็มีโอกาสได้แบบชวนมาทำคลิปด้วยกันอะไรสนุกสนานนะครับผมคือน้องเขาแต่ละคนคือแบบเก่งมากคือแบบคือนั่นแหละผมพูดภาษาไทยแบบไม่เคยพูดด้วยแล้วนี่คือแบบพูดครั้งแรกด้วยเนาะเก่งกันมากๆเลยอันนี้ก็สำเนียงเกาหลีอันนี้ก็สำเนียงเกาหลีนั่นแหละนะครับทุกคนโอเคก็ฝากไปติดตามช่องด้วยนะผมถ้าเกิดใครอยากจะไปติดตามนะผมอันนี้ก็ชื่อช่องน้องสเกลนะครับผมนี่ขึ้นอย่างนี้ครับผมนี่ซึ่งน้องเขาก็เพิ่งเปิดทำช่องใหม่นะผมในทางในช่องของกะเหรี่ยงนะแบบพูดภาษากะเหรี่ยงอะไรต่างๆเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็น้องเขาก็จะแบบถนัดพูดภาษาอังกฤษภาษาพม่าได้ไหมนิดหน่อยภาษาพม่าก็ได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคสำหรับน้องชังงานะครับผมก็จะมีช่องครับผมซึ่งแบบในแบบช่อง YouTube กะเหรี่ยงก็แบบโอ้โห subscribe คือแบบเยอะแยะมากมายนะผมตอนนี้ก็เปิดช่องใหม่อีกช่องนึงนะผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้2ช่องนะสำหรับใครที่อยากจะไปดูอยากจะไปรับชมรับฟังก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทั้งช่องน้องสเกลแล้วก็ชังงานครับผมโอเคนั่นแหละครับผมมีอะไรอยากจะพูดไหมครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับไปติดตามพร้อมด้วยนะครับนั่นแหละแล้วน้องสกาล่ะครับสวัสดีค่ะหนูอยากพูดว่าหนูคืนนี้หนูดีใจมากค่ะที่เจอกับพี่โกวันแรกครับแล้วก็หนูอยากขอบคุณทุกๆคนว่าถ้าเจอหนู YouTube แล้วก็ Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะนั่นแหละครับน้องเขาก็เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะอาจจะแบบพูดไม่ได้แบบไหลลื่นเหมือนผมนะขนาดผมนี่คือแบบพูดหลายลื่นอยู่แล้วดีไป